สำคัญตัวสำคัญมากการทำบุญอะไรจะให้บุญมากที่สุดนี่คือความหวังของคนในการทำหรือการทำนาเช่นเดียวกันจะทำนาอย่างไรจะได้ผลมากที่สุดการทำนาก็มีพื้นธรรมดาก็ว่าเอาข้าวลงพื้นดินนั่นเองอะแต่ตัวรองรับข้าวของเราพื้นดินกับดินนั่นแหละเนี่ยดินมันมีความแตกต่างกันอย่างไรพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยมันมีคุณภาพสูงหรือไม่มันมีหลายปัจจัยองค์หลายอย่างประกอบกันได้ตัวอย่างเขานิยมว่าจะข้าวธรรมดาตันหนึ่งราคาเท่าไหร่แต่ถ้าข้าวมะลิล่ะตันเท่าไหร่อันนี้เป็นต้นลองดูข้าวก่อนอันดับต่อไปก็ว่าพื้นดินที่จะลงข้าวเนี่ยดินประเภทไหนจะให้ข้าวนั้นออกลูกออกผลออกดอกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ต้องดูพื้นที่ที่หนึ่งถ้าพื้นที่นั้นเหมือนกับว่ามันนาดอนเกินไปลูกรังหินรากมากเกินไปน่ะน้ำไม่พอเนี่ยทุกอย่างมันอุปสรรคในการปลูกข้าวตรงนั้นเลยถึงข้าวจะพันธุ์ดีก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรมันต้องมีน้ำดีดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอันนั้นแหละแล้วข้าวพันธุ์ดีด้วยอันนั้นมันจะได้ผลเกิดขึ้นมามากคุ้มค่าในส่วนนั้นอันนี้ชั้นใดการทำบุญเนี่ยการทำบุญอย่างไรจะได้บุญมากที่สุดเนี่ยเข้ามาการทำบุญลักษณะสองประเภทหนึ่งทำบุญเนื่องจากผู้อื่นสองทำบุญเนื่องจากส่วนตัวทำเองผู้อื่นไม่เกี่ยวเจ้าประการให้ทานเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะการทำบุญเนื่องจากผู้อื่นเจ้าประการตักบาตรต่างๆหรือการถวายสังฆทานต่างๆอันนี้เป็นทำบุญเนื่องจากผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งอีกทำบุญส่วนหนึ่งคือทำบุญเฉพาะตัวอันนี้ไม่มีการเกี่ยวข้องทั้งสิ้นอาจจะแบบการรักษาศีลเป็นต้นการรักษาศีลไม่เกี่ยวกับการกับพระสงฆ์ของข้าเจ้าเลยเรารักษาโดยล้วนไปเลยนี่คือบุญส่วนหนึ่งทีนี้การทำบุญเนื่องจากว่าผู้อื่นเรียกว่าการทำบุญผู้อื่นเหมือนการทำนาการทำนาต้องอาศัยเม็ดข้าวแล้วก็อาศัยพื้นที่ดีนาให้มันดีเรียกว่าอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะในคำว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกคำว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเนี่ยเราต้องว่านาบุญของพระเป็นอยู่ตรงไหนต้องดูนาบุญของพระให้เป็นเหมือนเราดูนาภายนอกไม่ใช่ว่านี่ก็ดินนะเอาลมไปเลยหว่านข้าวไปเลยดินยังไงไม่รู้แต่ถ้าดินขาดคุณภาพล่ะมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะดินไม่มีวิตามินไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำที่หล่อเลี้ยงลูกรังผลมากเกินไปอันนี้ลงทุนข้าวปลูกลงไปเป็น10 ห่อก็ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะนี่ก็เราว่าไม่ศึกษาพื้นดินให้มันดีก็เลยวางเสียเวลาโอกาสไปเปล่าๆนี่เหมือนกันการทำบุญกับพระกับสงฆ์เราต้องดูเขาว่าอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนาบุญของพระมันมีอะไรที่ว่าเป็นเนื้อนาบุญของพระคือพระนั่นแต่ว่าเป็นผู้มีศีลธรรมมีศีลมีความบริสุทธิ์ในศีลมีความตั้งใจจริงในความแน่วแน่การปฏิบัติในการทำสมาธิมีความมีปัญญารู้รอบในการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอนี่ก็บอกท่านมีคุณธรรมประจำตัวเป็นต้นเขาเรียกว่าปฏิฆาหกนะปฏิฆาหกหมายถึงผู้รับเครื่องทายทานของเราทายกหมายถึงเราเป็นผู้ให้ทายกปฏิฆาหกทายกหมายถึงพวกเราปฏิฆาหกหมายถึงผู้รับคือพระนั่นเองนี่คือความบริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องการทั้งฝ่ายศรัทธาเราก็มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการให้ของได้มาก็มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการแสวงหามาได้ทั้งพระผู้รับก็มีความบริสุทธิ์ในศีลในธรรมเราก็มีความบริสุทธิ์ใจในการให้อันนี้แหละเป็นพลังสองบวกกันในข้างหนึ่งเหมือนการปรบมือถ้าปรบสองข้างร่วมกันแล้วจะมีความดังมีเสียงอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นการให้มีความบริสุทธิ์ของกับทั้งฝ่ายขึ้นมาแล้วนะบุญเกิดขึ้นจุดนี้นี่คือบุญอาศัยจากผู้อื่นอันนี้คือบุญอาศัยเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกส่วนบุญเกิดขึ้นเฉพาะตัวเองอ่ะนั่นคือแต่ภาวนาเองดิการทำภาวนาเองนี่แหละจะได้บุญมากที่สุดมีการทำบุญหรือการภาวนาเรียกว่าทำสมาธิให้จิตมีความสงบถ้าเราทำจิตให้มีความสงบทุกระยะช ช้างพับหูงูเลี้ยวบินแม่ข้างเดียวเท่านั้นเองทำบุญทำทานร้อยครั้งพันครั้งยังไม่เท่าให้จิตมีความสงบข้างหนึ่งอันนี้บุญมากที่สุดคือทำจิตให้มีความสงบได้นี่คือเป็นจุดเด่นของบุญตัวนี้นี่คือการเอาบุญอีกส่วนหนึ่งคือการรักษาศีลให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมอๆเนี่ยการรักษาศีลเราจะเป็นในรักษาได้ห้าตัวหรือไม่จำเป็นอย่างไรเพราะกำลังสติกำลังปัญญาและกำลังความสามารถเรายังไม่พอจะโชเนว่าจะรักษาศีลห้าตัวได้เราต้องรักษาเป็นตัวๆไปเพราะอย่างศีลห้าตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งพอจะรักษาง่ายที่สุดเราก็ต้องรักษาศีลข้อนั้นก่อนไม่จำเป็นจะรักษาศีลเรียงตำราตำแบบฉบับที่เท่าบางเอาไว้แล้วว่าศีลตัวปานาทินนากามเมมุสาตุลาอย่างต้นไม่จำเป็นจะไปรักษาอย่างก็ได้เราเลือกได้ว่าศีลข้อไหนจะรักษาง่ายที่สุดในขณะนี้เอาข้อนั้นก่อนเอาจำพี่กันเหมือนกันแต่เราว่าศีลตัวโซดารักษาง่ายนะถ้าเราไม่ได้กินเหล้ากินยาเนี่ยมันไม่ตายตายก็ตายยอมตายขนาดเสียสละเพื่อบูชาธรรมะก็แล้วกันตั้งใจไปอย่างนั้นตั้งใจว่าชีวิตเราจะไม่กินเหล้าได้ไหมเจตนาหั่งศีลังอาจารย์นับจากบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่กินเหล้าตลอดชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยกล้าพูดไหมกล้าปฏิญาณตนอย่างนี้ไหมเอาข้อเดียวได้ไหมชีวิตเราเนี่ยศีลข้อนี้นี่คนตั้งใจขนาดนั้นมันเรียกว่านี่บุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลข้อนี้นะไม่ใช่จะเป็นรับเอาทีเดียวได้ยังไงการรักษาเป็นตัวไปเนี่ยการรักษาศีลข้อเดียวข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างเนี้ยมันดีกว่ารับศีลร้อยครั้งพันครั้งการรับศีลร้อยครั้งพันครั้งแต่รับไม่รักษาจะมีความหมายอะไรเนี่ยศีลข้อเดียวจะรักษาได้จะมีคุณค่ามหาศาลแต่ไม่จำเป็นจะรักษาศีลเนี่ยมันครบห้าตัวซึ่งปีเดียววันเดียวเราไม่จำเป็นอย่างไรเราพยายามรักษากำลังตัวเองมากขึ้นปีนี้เราได้ศีลตัวสุราแล้วนะเราต้องมองข้างหน้าศีลข้อต่อไปเอาข้อน้อยๆเราต้องหาข้อจะรักษาต่อไปเอาข้อง่ายที่สุดนั่นแหละข้อได้ง่ายที่สุดจำนวนเหลือ4ตัวนั่นนี่แต่คนจะเลือกเองไม่ต้องไปเรียนแบบจากกันตัวใครตัวมันคนหนึ่งอาจจะต่อไปอาจจะเป็นตัวอทินนาบ้างตัวกามเมบ้างนั่นจะเป็นตัวไหนรักษาง่ายเอาตัวนั้นเอาให้เอาเต็มที่กันเหมือนกันตัวอย่างตัวอทินนาเป็นต้นเอาเจ๊วันนี้เราเด็ดตัวโซลาแล้วนะปีหน้าเอาตัวในนอต่อเอาตัวอทินนาได้ไหมในตัวเทนนาเนี่ยเราไม่รักของคนใดคนหนึ่งในโลกเนี่ยเราจะทำมันตายมันตายไว้ซะนะยอมตายเขาแล้วกันเราไปรักของคนอื่นทำมันตายซะก็ตั้งใจไปจนตนเราแน่ว่าเจตนาหั่งที่หลังมาทานนี้นับแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไปรักของคนอื่นตลอดชีวิตของข้าพเจ้าว่าลงไปมันตายตัวลงไปกันอันนั้นคือรักษาศีลมั่นคงไปเลยไม่ใช่ไปรับศีลเปล่าๆธรรมดาอันนั้นศีลพิธีที่เฉยศีลเนี่ยมันไม่มีอะไรสองอะไรเลยรับเฉยๆเป็นนักขนาดหลอกลวงโกหกครูบาอาจารย์บ้างโกหกตัวเองบ้างในตัวไปเรื่อยๆเฉยๆมันพิธีกรรมไม่เฉยเรื่องนี้บุญมันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันไม่มีบุญอะไรเลยเป็นพิธีกรรมต่างๆไม่เฉยศีลเนี่ยเกิดขึ้นจากการรักษาล่ะถ้าเรารักษาศีลตัวอธินาเดียวตัวต่อไปรักษาตัวได้ต่อรักษาตัวได้ต่อให้มันได้จริงๆตัวอย่างตัวกรรมเมียได้ไหมล่ะยังอายุพวกเราขนาดนี้แล้วเนี่ยกามเมียได้ไหมตัวที่สามเราไม่ผิดเมียคนลูกคนหลานคนมันเนี่ยได้เกิดขึ้นให้มันตายใช่ไหมเนี่ยคือทำบุญของเราไม่ใช่ว่าจะทำบุญอย่างอื่นเนี่ยมันมากกว่านี้โอ้ยมันเดี๋ยวนี้เราทำบุญเนี่ยอาศัยทานเป็นหลักเท่านั้นเองได้จริงมันบุญมันมากกว่านี้การทำบุญของเราเนี่ยว่าศีลมัยภาวนามัยทานมัยต่างๆมันต้องบุญเกิดขึ้นในการรักษาศีลในการภาวนาต่างๆมันต้องมีบุญเกิดขึ้นหลายฐานที่ว่ามานี้อันนี้นี่ก็ให้พี่นาเองนะเรื่องศีลนี่นะถ้าทำอย่างนี้ได้นะถ้ามีศีลข้อหนึ่งสองข้อเป็นทุนกับใจไว้แล้วนะปีต่อไปมันจะยิ้มใจขึ้นมานะเรารักษาได้นะศีลข้อต่อไปมันได้นี่คนรักษาศีลมาก่อนในอดีตเมื่อวัยหนุ่มมันกล้าพูดเต็มตัวอย่างนี้เพราะมันเคยมาแล้วรักษามาแล้วก็รักษาอย่างนี้ที่ว่ามารักษาเป็นตัวขึ้นมาก็ไม่กี่ปีสำเร็จได้ตั้ง5ตัวแต่5ตัวข้า ขาดไม่เป็นไม่มีการด่างไม่มีการพลอยไม่มีการขาดพอเราตั้งใจแน่วแน่ว่ารักษาให้ได้เต็มที่คือตั้งใจเพราะศีลทั้งหมดมันเป็นตัวสกิตตกะถ้าเจตนาทำลงไปนั่นแหละศีลยังจะขาดได้ถ้าเราไม่เจตนาลงไปอะไรในศีลนั้นศีลก็ไม่ขาดตัวอย่างเราเดินไปตามป่าตามเขาไปเหยียบมดเหยียบแมงเหยียบกบเหยียบเขียดตายลงไปศีลขาดหรือไม่ขาดเพราะเราไม่มีเจตนาในส่วนนั้นเนี่ยคือคนเนี่ยนั่งเนี่ยรักษามาก่อนเลยเป็นผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ในคารวะเป็นคนมาบวชรักษาอย่างเนี้ยเรื่องรับศีลมันธรรมดาธรรมชาติของโลกก็ทำอย่างนี้แหละทำไปนี่เฉยๆท่านเองเรื่องยาวเรื่องศีลนี่มาเอาเรื่องใหม่ให้ข้อสองเราสามารถทำบุญเพื่อไถ่บาปได้จริงหรือไม่นี่การทำบุญไถ่บาปไถ่ยังไงน้อยเนาะที่เหมือนรับประกันคนเข้าตารางหรือเปล่าเนี่ยไถ่บาปไถ่ตัวออกมาประกันตัวออกมาหรือเปล่าเนี่ยก็ว่าไถ่บาปไถ่บุญนั่นนี่นะมันลักษณะมันยากกว่าหรอกการไถ่บาปคือหลักเป็นลักษณะบาปกับบุญเนี่ยมันคนละส่วนกันมันเป็นคนละส่วนกันนั่นแหละลักษณะไถ่บาปหรือล่างบาปได้ไหมทำบุญล่างบาปได้ไหมหรือไถ่บาปได้ไหมเป็นต้นแต่ลักษณะมันไถ่ไม่ได้ล่างไม่ได้คือเป็นอนุโลมได้เหมือนกับว่าในปิ๊บของเราเนี่ยหรือถังของเราเนี่ยแต่ถ้าเกลือเราเทลงไปถ้วยหนึ่งเกลือเทลงไปถังถ้วยหนึ่งน้ำก็ถ้วยหนึ่งอีกละเทลงไปรสชาติก็จะเค็มเค็มปิ้งกันแล้วกันพอน้ำกับเกลือเนี่ยมันข่มกันไม่ลงเอ๊ะน้ำมันเค็มเนี่ยว่ะถ้าเราเพิ่มน้ำไปจะเต็มถังแดงดูสิมันจะเค็มหรือเปล่ามันไม่เค็มอะไรเนี่ยมันกร่อยเนี่ยลักษณะรสชาติต้องเค็มมาเลยจางไปกร่อยๆไปแต่เกลือมีไม่มีนั่นแหละแต่ไม่เค็มพอเราเอาน้ำเติมถังไปแล้วเต็มถังใหญ่ไปแล้วนี่เหมือนกันการทำบุญเหมือนกันเมื่อเราทำบุญมากอะไรบาปก็ทำมากทั้งหมดนั่นน่ะมันจะหมดไหมไม่หมดอยู่ในนั้นแหละแต่อำนาจที่ว่าบุญเราทำไปแล้วมันไปกบบาปเอาไว้เฉยๆไปเจือจานบาปให้มันเบาบางไปเท่านั้นเองไม่หมดไปเมื่อไรที่บุญเราทำไปแล้วมันหมดไปก็เหมือนกันกับน้ำในถังนั่นแหละถ้ามันแห้งไปเกลือถ้วยหนึ่งจะได้นั่นคือฟูขึ้นมาตามเดิมเกลือมีตามเดิมแล้วน้ำแห้งแล้วตามเดิมไม่หมดไปไหนแต่ถ้าน้ำไม่อยู่กับมันก็จะมีมันก็จางอยู่มันเรื่อยๆก็ไม่รสชาติก็ไม่ทำงานอะไรไม่ได้นี่ว่าการทำบุญต่างๆก็ทำไปเรื่อยๆถึงบาปเราทำไปได้แล้วก็พยายามชะงักมาตั้งอย่าทำบาปเพิ่มเติมทำบุญมากขึ้นบุญก็ไปกบบาปเอาไว้มันขับบาปเอาไว้มากขึ้นอันนี้แล้วก็อยู่กันได้สบายไม่ต้องไปไถ่ไม่ต้องไปถอนไม่ต้องไปร่างมันหรอกทำบุญกบมันไปเลยองคุลิมานน่ะดูที่ฆ่าคนเท่าไหร่ไปพระอรหันต์แล้วนี่ดูที่องคุลิมานเคยได้ยินประวัติไหมฆ่าคนเท่าไหร่เป็นเกือบพันๆคนนะแต่ไปพระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ได้นั่นจะว่าอะไรว่าทำบุญคือว่าเอากำลังบุญบังคับกำลังบาปเอาไว้เหมือนกับว่ามีคนพาลสักคนสองคนแต่คนดีเป็นร้อยคนพันคนหนึ่งในคนพันทำอะไรมาได้เลยเพราะอำนาจคนดีบังคับอยู่นี่ก็แบบก็ลักษณะการทำบุญไถ่บาปล้างบาปมันคนละส่วนกันข้อสามเมื่อเราทำบุญและทำกรรมดีในชาตินี้จะได้รับผลบุญในชาตินี้หรือว่าชาติหน้าได้ทั้งสองอย่างคือบางครั้งบางเวลาได้ในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างบางครั้งมันได้ชาตินี้ยังไม่ได้รับชาติหน้าอย่างเดียวตัวอย่างที่ว่าคนหลายคนทำบาปทำกรรมในชาตินี้แต่เขาจะรวยมากฆ่าสัตว์ได้เงินได้ทองฆ่าขายอะไรมากมายไก่กองฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าขายเป็นเศรษฐีก็มีทำไมมันฆ่าสัตว์ขนาดนั้นมันจึงไม่บาปไม่กรรมมันทำให้มันผิดหายไว้วอดได้น้อยหน่อยแล้วก็ต้องขนาดไปอย่างนั้นอันนี้ก็ว่ามันทำบาปก็จริงอยู่แต่บุญเก่าก็เสริมเอาไว้อยู่เป็นทุนได้อยู่ ถึงจะทำบาปไปแล้วบาปนี้ก็ไม่สามารถจะไปเจาะบุญที่เขามีอยู่ให้ท่านให้สลายตัวได้เพราะบุญเขาเกาะกลุ่มเขาใจเขามีอยู่แต่เมื่อไรบุญเขาทำมาทั้งหมดในอดีตนั้นมันหมดไปบาปก็ทำในปัจจุบันนี้เขาสวมรอยพุบเดียวไปเลยทีนี้หมดเหมือนกันนี่ก็ว่าทำบุญในชาตินี้บางทีก็ได้ชาตินี้บ้างบางทีก็ได้ชาติหน้าบ้างแต่ลักษณะทำบุญในชาตินี้มันดีง่ายๆทำบุญของเราคือทำความดีการทำความดีถ้าเราไปไหนมาไหนล่ะถ้าเราทำตัวที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเราไปไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยไปเถอะอันนั้นเราจะรับผลตลอดทั้งปีรับผลทุกวันไม่ต้องชาติเอาแต่ทุกวันเลยนั่นเนี่ยเราทำดีคือทำบุญนั่นแหละคือว่าทำบุญคือว่าทำความดีนั่นเองแต่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีขาอยู่นั่นเนี่ยกราบไหว้อยู่ด้วยอ่อนน้อมตรงตัวอยู่เสมอนั่นแหละคนมีบุญประจำไหว้ทุกวันได้บุญทุกวันอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่คือว่าการทำบุญมันหลายบุญมันหลายวิธีทำกันนะการทำบุญการทำความดีนั่นเองอย่างเราทำดีกับพ่อกับแม่เหมือนกันกับพี่กับน้องเหมือนกันทำดีทุกวันได้บุญทุกวันเพราะเพื่อในความเคารพเชื่อถือทุกวันแล้วก็มีความสุขทุกวันเราทำดีทำงามทำความดีอยู่อย่างนี้อย่างเนี้ยไม่มีคนใดคนหนึ่งจะไปด่าว่าให้เราไม่ใช่ว่าเราเป็นนบกราบไหว้เขานั้นเดินผ่านไปเห็นครูอาจารย์เดินไปแล้วก็ยืนสวัสดีค่ะเขาจะมาเตะอ้วกเราเขามาเตะไปที่มันเตะไปดูนะมันเตะจริงหรือเปล่าเราทำดีแล้วไหวมาเตะเราเขามาเตะไปเขาไม่เตะเราหรอกเขาไม่ทบต่อยเราหรอกเขาจะยกสนับสนุนเรานั่นแหละนี่คือการทำดีได้ดีได้บุญทุกวันอันนี้บุญส่วนนี้อีกบุญส่วนหนึ่งคือว่ามากกว่านี้คือว่าเพื่ออนาคตพบหน้าชาติหน้าอันนี้บุญส่วนนี้คือว่าเป็นลักษณะว่าทำกำหนักขึ้นไปกว่านี้มันไปฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีต่างๆเนี่ยแต่ในชาตินี้เรายังไม่เห็นผลเท่าที่ควรแต่ชาติหน้าพบหน้าต่อไปเราจะเห็นผลมากขึ้นกว่านี้นี่การอ่อนน้อมถ่อมตัวที่ว่ามาเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าการเสริมสร้างบารมีคำว่าบารมีหมายถึงบุญนั่นเองในคำว่าสุวรรณตาสุสลตาสุสันธานังสุรูปตาอธิกัจจังปริวาโลนี่คือการสร้างบารมีเพื่ออนาคตพบหน้าชาติหน้าคำว่าสุวรรณตาหมายถึงว่าการพูดเนี่ยมันพูดดีสุวรรณตาหมายว่าสีสันผ่องใสร่าเริงนี่คือบุญเก่าของคนนั้นเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสคนไม่มีความเครียดในส่วนตัวเลยเกิดสีสันวรรณะออกมาผ่องใสขึ้นมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาเป็นคนไม่มีกล้าเครียดนั่นน่ะสุวรรณตาวรรณะผ่องใสร่าเริงเป็นคนที่มีความเรียบร้อยทางกายสุสารตาเป็นคนที่เสียงเพราะคำว่าเสียงเพราะแบบเป็นเสียงที่มีเหตุมีผลเป็นเสียงที่มีธรรมะออกมาเป็นเสียงแฝงออกมาเป็นเสียงเป็นประกาศิกเสียงตัวนี้ออกมาจากการทำบุญในก่อนๆคืออะไรเป็นคนที่มีความพูดจริงนี่ว่าสัจจะวาจาคนที่มีความพูดจริงอันนี้แหละเกิดพบหน้าชาติหน้าคนนั้นจะเป็นประกาศิกในคำพูดถ้าลูกเกิดมาปั๊บลูกเอ้ยอย่าทำอย่างนี้นะลูกจะเชื่อฟังหรือพี่ขาอย่าไปเที่ยวกลางคืนนะพี่ผัวก็อยู่บ้านพ่อบาจาเป็นประกาศิษย์เนี่ยคนที่พูดจริงทำจริงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่มีประกาศิษย์ในส่วนนี้แต่ก่อนมาเป็นคนขี้กดพูดปดมดเท็จต่างๆตลกตะแลงเอาได้จริงจังมาได้นะเกิดมาชาตินี้ขึ้นมีประกาศิษย์เลยเอาไปมาเมื่อลูกเกิดขึ้นมากับลูกพูดออกไปกับคำสองคำไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่แม่ว่าอย่างหนึ่งลูกไปอย่างหนึ่งไม่เชื่อฟังเรามาบ่นว่าเอ้ยลูกนี่ยุคนี้แต่มันเนี่ยมันไม่ฟังคำพ่อคำแม่มันล่วงเกินอะไรต่างๆเราไปตีว่าลูกไม่ดีไม่ฟังคำพ่อคำแม่อันนี้ไม่ถูกเราต้องตีตัวเราว่าไอ้กรรมเราสร้างมาไม่ดีในอดีตเห็นไหมวาจาเราพูดออกไปแต่ละคำไม่ประกาศสิทธิ์เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์ในคำพูดของเราเลยรูปไปแล้วกับรูปไม่เชื่อฟังของเราเนี่ยนั่นแปลว่าคนที่มีประกาศสิทธิ์ในคำพูดศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเขาพูดอย่างไรจะเป็นไปอย่างนั้นในคนพูดจริงการทำจริงอันนี้เป็นลักษณะบักกรรมส่วนนี้อันนี้หลวงพ่อเคยได้ไปสังเกตเพื่อนเดียวกันบวชด้วยกันรุ่นพี่ก็มีไป เป็นพระนักเทศหลายองค์ต่อหลายองค์มีองค์หนึ่งเป็นนักเทศเอกมากพูดเก่งมากธรรมะหลายหลุดพูดธรรมะเนี่ยแม่โดยฟังสบายเป็นเดี๋ยวท่านเป็นรุ่นพี่นะเราเป็นรุ่นน้องเขาไม่ทันเทศนะมันเทศดีเทศดิบเดินน้องนักหนาขนาดนี้เราจะอายเขาเหมือนกันอายอันเทศนะเราเทศไม่เป็นแต่ทำไมเราเทศไปแต่ละทีเราดูฟังธรรมะท่านไหมไม่แต่การธรรมะขั้นสูงเรียบร้อยมีสาระอะไรมากมายไก่กองให้เป็นแต่ทำไมคนฟังเราไม่ติดนึกแปลกใจตัวเนี้ยบางทีเอาอาจารย์บนอาจารย์ขึ้นเทศครับพวกญาติโยมบางคนก็กราบพระพุทธองค์ก็ลาไปก็มีบางทีพระที่นั่งเรากราบพระไปก็มีเหลือฟังไม่กี่คนเนี่ยก็ลองนั่งวิเคราะห์วิจัยเป็นเพราะอะไรโอ้เป็นเพราะว่าท่านอาจารย์องค์นี้แต่ก่อนมันทำมาคำพูดไม่เป็นประกาศเป็นคำพูดที่หลอกลวงเป็นคำพูดที่โกหกมดเท็จมากมายอดีตเนี่ยที่เป็นมาในอดีตพอมาชาตินี้ถึงจะมีความรู้ดีธรรมะดีก็ไม่มีผลอะไรดีเลยเพราะกรรมตามสนองอยู่เป็นคำพูดธรรมะดีๆก็ไม่ดีขึ้นมานี่คือกรรมเก่าตามสนองคนนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะว่ากรรมพบหน้าชาติหน้ามันมีมากกรรมเกิดมาทางเสียงกรรมเกิดมาทางกายกรรมมาทางกายมีอะไรบ้างคือปานาทินนากามเมและตัวสุราอันนี้คือกรรมเกิดขึ้นทางกายกรรมเกิดขึ้นทางวาจาว่าเรียกว่าวจีกรรมหมายถึงว่าการพูดส่อเสียดพูดยุยงส่งเสริมให้คนอื่นแตกแยกสามัคคีซึ่งกันและกันอันนี้คือว่ากรรมเกิดขึ้นทางเสียงในการทำของเราส่วนกรรมเกิดขึ้นจากใจเรามโนกรรมกรรมมีลักษณะสามกรรมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้งหมดนี้เป็นในทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยนี่เรื่องกรรมเรื่องยาวเรื่องกรรมไม่ใช่ธรรมดานะจะพูดกันอีกยาวกันทะลุจะไปอีกมากสี่ผลบาปจากการฆ่าสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กเช่นหมูกับไก่ปลาผลบาปที่ได้เท่ากันหรือไม่เพราะเป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันอันนี้แล้วก็เราไม่ต้องพูดเรื่องกรรมใหญ่กรรมเล็กนะเอาคำพูดนี้ก่อนเอากรรมเท่ากันสัตว์เท่ากันก็แล้วกันถ้าไก่อย่างเดียวเนี่ยตัวเท่ากันน้ำหนักเท่ากัน1กิโลเท่ากันไก่อย่างเดียวกันแต่การฆ่าจะบุญบาปจะไม่เท่ากันบางกรณีไม่เท่ากันเพราะคนผู้ฆ่าเนี่ยแต่ถ้าฆ่าธรรมดาเพื่อเป็นอาหารการกินขั้นธรรมดากินนะครับอันนี้กับบาปไม่บาปเหมือนกันเป็นลักษณะมันมีความบาปอยู่กันเหมือนกับว่า 50% สมมุตินะ 50% มีความบาปในตัวของมันแต่ถ้าฆ่ารูปแบบนึงไก่นั่นแหละแต่ฆ่าด้วยความโกรธอันนี้จะบาปขึ้นเกือบเท่าตัวบาปขึ้นเท่าตัวน้ำหนักขึ้นเท่าตัวบาปนั้นการฆ่าด้วยความโกรธนะบาปจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเหมือนกับไฟถ่านที่เราวางในเตาของเราถ่านไฟแดงโลกก็จริงอะแต่ถ้าเราเอาลมมาเป่าฟู่เข้าไปเนี่ยความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวลมมันตัวเสริมไฟให้กล้าขึ้นนี่มันการบาปถ้าเราเอาความโกรธเสริมเข้าไปนิดหนึ่งบาปจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนั่นเป็นยังไงเหมือนบาปเต็มร้อยมันบาปเต็มร้อยก็แล้วกันทีนี้ยังไม่พอเท่านั้นไก่อย่างเดียวนั่นแหละไก่อย่างเดียวนั่นแหละแต่ถ้าไก่ตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นสัตว์ตัวอย่างพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งข้างหน้าท่านเกิดมาเสวยชาติเป็นสัตว์เป็นไก่ตัวนั้นขึ้นมาเราไปฆ่าดูสิโอ้ยอันนี้เอา10คูณก็แล้วกันนะบาปอะเอา10คูณก็แล้วกันคือไปฆ่าไก่พระโพธิสัตว์นี่คือว่าสัตว์อย่างเดียวเท่ากันนะไม่เท่ากันนะบุญบาปวันนั้นไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ดีต้องมีคุณภาพว่าสัตว์ที่มีคุณแดงว่าสัตว์ที่มีคุณและไม่มีคุณถ้าสัตว์ที่ไม่มีคุณกับเราก็มีบาปอีกส่วนหนึ่งตัวอย่างว่าสัตว์ธรรมดาในป่าในเขาเราฆ่าไป ถ้าว่าหมูก็เป็นลักษณะหมูป่าของธรรมดาบรรดาลักษณะเนี่ยเราฆ่าไปก็เป็นบาปตัวหนึ่งข้าวบาปกับสัตว์เป็นมันก็สัตว์ที่มีคุณและไม่มีคุณต้องแบ่งออกไปเป็นส่วนๆถ้าเราฆ่าสัตว์ตัวที่มีคุณกับเราอันนั้นอาจจะมีบาปมากขึ้นตัวอย่างควายเป็นต้นมันไถนาให้เราทำนาให้เรากินจนเหงื่อไหลใครย่อยเต็มตัวเหนื่อยเราไปฆ่าเขามากินเท่านั้นพอทำนาเสร็จแล้วดูอย่างที่เมืองหนึ่งที่นั่นพอดีทำนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาขึ้นคานฆ่าทุกปีอันนี้มันบาปกรรมตามสนองมหาศาลทีเดียวอันนี้เคยเห็นมาแล้วอยู่อำเภอคุณนี่ก็ว่าสัตว์ที่มีคุณพวกช้างก็เหมือนกันพวกม้าก็เหมือนกันสัตว์ใดที่มีคุณกับเราถ้าเรารักษากันอยู่นั่นแหละอย่าไปทำลายนะเพื่อเป็นมิตรแต่สัตว์ที่ไม่มีคุณก็เป็นบาปอีกส่วนหนึ่งแต่ความบาปนี่คือสัตว์ที่มีคุณบาปมากกว่านั้นสัตว์ที่มีคุณจะฆ่าด้วยความโกรธขึ้นมาก็บาปมากขึ้นนั่นอีกอะก็อย่างนั้นอีกตามสัดส่วนห้าการฆ่าตนเองกับฆ่าผู้อื่นอย่างไหนบาปมากกว่าก็ตนเองนั่นแหละบาปมากกว่าแต่การได้บุญก็ได้บุญมากกว่าเหมือนกันนะการฆ่าตัวเองบาปมากกว่าฆ่าคนอื่นนี่ฆ่าตัวเองน่ะคนเราเนี่ยคือมันกระบะความโง่มันโง่แสนสุดคนฆ่าตัวเองได้แต่ว่าคนโง่ธรรมดาพูดง่ายๆว่ามันเหนือหมาไปอีกแล้วใช่ไหมล่ะมันเหนือหมาไปแล้วนะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเหนือหมาเกิดขึ้นมาไม่ฆ่าตัวเองตายเลยมันรู้จักอะไรควรหรือไม่ควรอ่ะมันนี่จะไหนขนาดหมาเกิดขึ้นมาหมาไปทุกข์มันกูจะกัดเองมันตายถ้ามันไม่มีไม่มีในโลกอันนี้เนี่ยมันเก่งกว่าคนบางคนก็แล้วกันนะคนฆ่าตัวเองตายเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมดามันเร็วชั่วมากกว่าหมาพี่เนี่ยเพราะมันบาปตัวนั้นนะมันมีที่ไหนขนาดมดปลวกธรรมดาบรรดาเนี่ยแล้วก่อไฟขึ้นมาดังไฟขึ้นมามันได้ไอไฟกลิ่นไฟขึ้นมามันยังวิ่งหนีเป็นตาแหกตาตานมันกลัวตายเพราะมดฉะไหนคนเราจะไม่ฆ่าตัวเองได้ไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้วคนมันเหนือหมาไปแล้วเหนือสัตว์เพื่อชั่วกว่าสัตว์ไปแล้วเนี่ยมันบาปตัวนี้มันบาปมากหรือว่าความฉลาดนี่มาจากไหนมีคนโง่เท่านั้นแหละฆ่าตัวเองได้มันบาปแต่คนโง่นั้นหกคนที่ฆ่าตัวตายในชาตินี้เกิดชาติหน้าต้องฆ่าตัวตายอีกจริงหรือไม่อันนี้ก็ตำราว่าอย่างนั้นก็มีส่วนเหมือนกันที่กฎความเคยชินเป็นนิสัยไปอย่างนั้นเพราะว่าตัวคนใดฆ่าตัวเองตายแล้วเนี่ยจะเป็นนิสัยฆ่าตัวเองไปบ่อยๆเขาประมาณ500 ชาติตำราว่าอย่างนั้นแต่ลักษณะจากการพูดมาอย่างนี้อาจจะพูดให้คนเกรงกลัวก็ว่าได้หรอกแท้จริงคงจะไปถึง500 ชาติหรอกนะแต่ถ้าคนนั้นไปถึงครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์ในแล้วนะอาจจะสำนึกตัวได้เมื่อคนมีการสำนึกตัวผิดก็จะมีการหยุดยั้งตัวเองได้เหมือนกันนี่ว่าการฆ่าตัวเองตายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฆ่าไปทุกชาติหรอกนะคือบางชาติที่มันจะไปเกิดในตระกูลที่เป็นสมาธิฐิแล้วเนี่ยอาจมีความคุณธรรมศีลธรรมขึ้นมาก็มีความสำนึกได้เหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องฆ่าทุกชาติหรอกไม่จำเป็นอันนี้คือตำราวะเกิดฆ่าตัวเอง500 ชาตินี่คือตำราเราฟังหูไว้หูคำนี้เดี๋ยวไปเชื่อทีเดียวไม่ได้ดูเหตุผลอะไรอยากประกอบกันข้อเจ็ดการกตัญญูต่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์อย่างนี้ผู้ทำจะได้บุญหรือไม่พ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์อ่ะพ่อแม่สบายใจแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์อ่ะสามีเหรอว้าทุกข์เรื่องอะไรเล่าเป็นลักษณะปัญหามันไม่สัมพันธ์กันเลยนี่ไงคำตอบไม่สัมพันธ์กันเลย ทำให้พ่อแม่สบายใจแต่ผู้อื่นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอย่างนี้ผู้ทำจะได้บุญหรือไม่ทำเรื่องอะไรคือความรักของคนเรานะไม่มีสิ่งอื่นในจะรักเหนือพ่อแม่ใช่ไหมนะผู้อื่นกับผู้อื่นเรียกว่าคู่หัวตัวเมียภรรยาเนี่ยนะมันเป็นผู้อื่นนะเป็นผู้อื่นแต่จริงๆคือว่าการรักพ่อรักแม่ให้พ่อแม่สบายใจนะอันนี้คือเหลือเฟือแล้วความรักอื่นใดจะเหนือจากพ่อแม่ไม่มีถ้าภายนอกนะแต่รักจริงๆคือรักตัวเองนี่อันดับหนึ่งมาก่อนแต่เขารักกันหนึ่งกับพ่อแม่เป็นหัวใจของเรานี่สิ่งภายนอกทั้งหมดรักใครรักพ่อแม่อันดับหนึ่งมาก่อนถ้าเรารักพ่อแม่กตัญญูกับพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างผู้อื่นไม่สบายใจเขานะ่ะเขามาพูดกันก่อนไม่สบายใจเรื่องอะไรเรารักพ่อแม่เราเขาไม่เกลียดชังเราเรื่องอะไรให้เขาว่ามาถ้ามันว่ามาไม่ถูกเราก็ตัดทางไปเลยกลับหลังหันไปเลยหลังแป้หลังไปเลยอันนี้เกิดแล้วมันเกิดติดกลัวอะไรเราทำดีแล้วนะเราทำดีกับพ่อกับแม่ผู้มีคุณยังว่าให้เราอยู่เนี่ยอย่างนี้มันอยู่กันไม่ได้นี่คนอากตัญญูคนประเภทนั้นคือไม่จากบุญคุณของคนอันนี้เกิดแล้วมันเกิดแยกก็แยกอ่ะนี่เป็นอะไรเกิดแล้วมันเกิดนะนี่ไปกลัวทำไมเราปัญหาต่อไปอยากทราบวิธีที่จะระงับความโกรธไผน้อมันโกรธยังไงล่ะนะครับมันเคยโกรธหรือเปล่าโกรธให้ใครล่ะโกรธให้แฟนโกรธให้แม่ให้พ่อโกรธให้ผัวไม่โกรธเขาอย่างผัววันคือลักษณะความโกรธเนี่ยนะมันมีทุกคนนะมีทุกคนแต่ใครจะมีน้อยมีมากและรุนแรงกว่ากันเท่านั้นเองมีทุกคนบางคนก็มีความโกรธเบาบางพอติดนิดหนึ่งเอาละเพ่งปังเพ่งปังขึ้นมาแล้วนะเบาบางคือไม่คือปอบบางด้วยกันคือไม่ตึงไม่หนึ่งขณะอย่างผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ใจเป็นข้อใจเบาเขาบอกใจเบากับหูเบาคนเราสัมผัสง่ายอ่อนไหวได้ง่ายคือผู้หญิงอะไรเกิดขึ้นง่ายกับผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหละเห็นนั่นโบราณเขาเรียกว่าหูนั่นนะพ่อแม่กับย่าก็ยังมีนิทานบอกกันอยู่ว่าให้ลูกสะใภ้แล้วมันพ่อแม่พยายามสอนสะใภ้สะใภ้จะรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้แหละพยายามที่ว่าไปซื้อนั่นแหละไปซื้ออันต่างหูเงินหนักๆมันดึงหูเอาไว้ดึงเอาไว้คือเป็นปริศนาของโบราณให้ดึงเอาไว้คือเป็นคนไม่ให้หูเบาแต่ก่อนนะลูกสะใภ้ฟังอะไรปั๊บมันออกปากทันทีออกปากทันทีแต่ย่าก็ต้องมีอุบายเหมือนกันมีอุบายจะให้ลูกหูหนักไปหน่อยไปหาซื้อต้มหูมาดีอย่างนั้นมันตึงหูเอาไว้เอาไปมาถ่วงหูเอาไปเป็นตั้งๆไว้ดึงเอาไว้แล้วเก็บแต่หูอย่างเดียวเอาไปมาก็จะไปมาก็มันถ้าเก็บหูมากเกินไปความโกรธก็ค่อยยางจางๆเหมือนกันลักษณะนี้คือว่าอุบายของย่าแต่ปัญญาเขาโดยค่อยอยู่นิดก็เลยไม่รู้แหละแน่นอนทุกวันนี้จะมีอุบายลักษณะใส่ตั้งหูเอาไว้เพื่อกดลักษณะเป็นอุบายคนหูหนักไว้หน่อยทุกวันเป็นอย่างนั้นการระงับความโกรธของตัวเองนะมันมีวิธีของมันอยู่นี่ให้จำเอานะทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนั่นแหละความโกรธเกิดทุกคนถ้าเรามีความโกรธมันเกิดดูเหตุมันก่อนเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากอะไรเห็นความโกรธตัวนี้มันมีที่มามีที่เกิดด้วยว่าธรรมมัญญุตามันมีที่มาของมันถ้ามันโกรธขึ้นมาอย่างนี้เราก็ตั้งใจมันโกรธอย่างนี้อย่างเนี้ยเราพิจารณาในว่าใครผิดใครถูกเราผิดเขาก่อนหรือเขาผิดเราก่อนต้องดูตรงนี้อีกทีแต่ส่วนมากเราผิดเขาก่อนนั่นเองส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถือว่าความผิดทั้งหมดแล้วหมอเป็นเราคนเดียวเป็นคนผิดอย่าหมอว่าเขาเป็นคนผิดนะถ้าพูดออกไปว่าเขาเป็นคนผิดเราก่อนนะอันนี้แหละที่ปัญหามันจะเสริมให้เรามีกำลังเป็นคำยั่วยุให้ใจเราเกิดความโกรธมากขึ้นนี่ถ้าท่านนี้เขาว่าเขาเป็นความผิดก่อนเราให้เราถือว่าเราผิดก่อนเขาผิดทุกประตูก็แล้วกัน ตัวอย่างคนนั้นว่าให้เราอย่างนี้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 เนี่ยมันว่าเราก่อนเนี่ยมันต้องผิดก่อนเราแล้วคนว่าเราก่อนอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเราผิดต่างหากเหมือนกับหมากัดเราเราไปกัดขาหมาเพิ่มเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นในนี้ลักษณะเนี่ยใครผิดอะไรเนี่ยเมื่อหมากัดขากูกัดขาบ้างๆละหมาเนี่ยมันเอาแก้มือกันนั่นเนี่ยอันใครผิดอ่ะมันชั่วกว่าหมาไว้อีกนะเป็นอย่างนั้นอีกอ่ะอันนี้มันก็ว่าแล้วเขาด่าเราปุ๊บแล้วก็ด่าเขาตอบเนี่ยอันนี้ก็กัดกันต่อไปถือว่าเขากอดเราก่อนอันนี้ไม่จำเป็นเราจะมีธรรมะประจำตัวว่าอาเซบานาจะพาลานังในโลกนี้มีคนพาลประจำโลกอยู่คำพูดอย่างนี้มันขาดโลกไม่ได้นี่ประจำโลกเท่านั้นเราเป็นคนหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมเราจะไปถือสมศึกษากับคนพาลเหล่านั้นไม่ต้องปล่อยเข้าไปจะยึดถือว่าเขาว่าให้เราคำพูดเป็นธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทำใจเอาไว้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆบางทีมันเผลอไปเอาไม่ทันมันเกิดขึ้นปึ้งเดียวขึ้นมามันเกิดขึ้นมันกดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากว่าศักดิ์ศรีตัวศักดิ์ศรีตัวอัตตานี่เองเป็นตัวยุให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้ามันมีอัตตาศักดิ์ศรีขึ้นมาว่าใดเนี่ยเขาว่าเราก็ทำใจได้คือยอมแพ้ซะถ้ายอมแพ้คนเป็นน่ะเราโกรธคนน่ะโกรธได้ยากมากจะโกรธไปทำไมโกรธไปแล้วฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้เอาชนะเขาไม่ได้เพราะเราแพ้เขาแล้วนี่เราหวังชนะเขาสักอย่างหนึ่งแล้วนะเราจะพยายามหาความโกรธเอาชนะให้ได้กลัวเอาชนะอย่างนี้อะไรอย่างอื่นถนัดเพื่อเอาชนะเขาให้ได้คือโกรธขึ้นมาคือไม่พอใจคือศักดิ์ศรีคืออัตตานั่นเองถ้ายังเอาไม่ได้ก็ทำยังไงก็ได้ให้เราพยายามทำใจอย่างหนึ่งคือว่าเราทำใจว่าสิ่งทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่ได้นานนักเดี๋ยวก็สลายไปเดี๋ยวก็หมดไปแตกไปคือเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าเราถือว่าเป็นเราและของเราเมื่อไหร่อันนั้นความโกรธจะขังอยู่ตัวนั้นความโกรธมันจะมาใส่อัตตาคือตัวเราและของเราตัวนี้ถ้าเราทำลายตัวเองให้มันเบาบางลงไปเป็นผ้าขี้ริ้วพื้นหนึ่งแล้วน่ะใครจะว่ามาอะไรก็ไม่ถูกเราเพราะตัวเรามันน้อยนิดเดียวหรือแทบจะไม่มีเลยนี่วิธีป้องกันไม่ให้โกรธได้คือหาวิธีทำลายตัวเองให้เป็นยาสำคัญว่าเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีอะไรมากมายไกลกองเราถือว่าเป็นผู้มีสังคมในโลกนิดเดียวเองอ่ะนั่นว่าเป็นทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วพื้นหนึ่งเรายอมแพ้คนเป็นถ้าคนใดยอมแพ้คนเป็นนะการเจ็บเมื่อยเจ็บตัวด้วยการความโกรธต่างๆมันจะเบาบางลงได้เราอยู่กับโลกเนี่ยเราต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นลักษณะว่าสุนัขนะเอาสุนัขมาพูดกันสุนัขตัวมันฉลาดเวลาหมาตัวอื่นมันไล่มันไปวิ่งไปเนี่ยมันจะยอมแพ้ลักษณะหมายอมแพ้หมาก็ทำยังไงเขาจะนอนขดตัวอย่างนั้นอย่างนี้กันนี้กันแหนกันมากเลียปากเลียดังเลียจะคอเลียกันว่ากันไปว่ากันเลียนั่นเลยไปเอาไปมาอาการเขาจะกัดเขาไม่กัดเขาสงสารคือยอมแพ้มาที่แสดงมาทางหางกระดุกกระดิกกระดิกกระดิกแง่งแง่งแง่งกันเนี่ยหมายอมแพ้หมาไปยังไงไปดูตัวอย่างนั้นเรามาฝึกตัวบ้างเอาหมาเป็นนายบ้างนี่วิธีการป้องกันการจะระงับความโกรธไม่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้คือยั่วยุตัวเองให้เบาบางลงเราปฏิบัติแบบหมาดูสิทำไมหมามันทำได้ทำไมเราทำไม่ได้นี่คือภาคปฏิบัติถ้าหมาทำได้นะหมาก็จะไม่ถูกกัดไม่เจ็บตัวเลยถ้ายังไปเหยียบเขี้ยวถ้าเขาเนี่ยมึงไม่เหลืออะไรเขาขาดฟัดไปอย่างนี้อีกอ่ะนี่คือภาคปฏิบัติเราต้องศึกษาทุกอย่างเรียนแบบทุกอย่างที่เราต้องดีนี่คือธรรมชาติของหมามันทำได้อย่างนั้นเราก็ต้องฝึกแบบหมาบ้างนี่คือว่าอัตตามันคือยอมแพ้คนเป็นถ้าคนเรายอมแพ้คนเป็นนะเราเขาว่าเนี่ยก็ยอมแพ้เขาซะยอมแพ้เขาซะอันนี้คนจะว่าให้เราอื่นเราก็ไม่รับมันออกไปแล้วออกไปแล้วเราก็ไม่โกรธกับเขาได้เพราะเราไม่มีประตูที่จะสู้เขาเราก็ยอมแพ้กันไปสละกันไปทิ้งกันไปมันก็ผ่านหัวกันไปผ่านหัวกันไปเท่านั้นเองแล้วไม่เก็บไม่สะสมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสะสมเพราะอะไรเพราะว่าอัตตาเราไม่มีที่สะสมมันเกิดขึ้นที่นี่มีวิธีการป้องกันนะแต่ที่หนึ่งถ้าป้องกันไม่ได้แต่มันเข้ามาแล้วล่ะกำลังหน้าดำหน้าแดงข้ามเครียดอย่างนี้เอายังไงนี่นะมีวิธีหนึ่งนั่นคือว่าการว่า หาที่สงบสงัดสักแห่งหนึ่งในคนฝึกใหม่ๆจะเป็นห้องพระหรือไปนั่งเงียบๆคนเดียวพอไปนั่งหรือยืนก็แล้วแต่นอนก็ตามนั่งก็ตามให้เราไปสังเกตอารมณ์แห่งความโกรธของตัวเองแล้วขณะอารมณ์ความโกรธตัวเองเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราย้อนหลังไปว่าขณะที่เรายังไม่โกรธเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นเวลาหายโกรธแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นนี่มันก็แตกต่างไปนี่เรียกว่าความโกรธและไม่โกรธมันต่างกันอย่างไรคือศึกษาใจเราดวงเดียวนี่เราโกรธอันนั้นเนี่ยโกรธอันนั้นถ้าเราโกรธแล้วอย่างเนี้ยเราให้มีน้ำใจเลยว่าให้มีสติระลึกรู้อารมณ์แห่งความโกรธเฉพาะตัวหายใจเข้ากับอารมณ์ความโกรธของใจเป็นอย่างนี้หายใจออกอารมณ์เป็นอย่างนี้ให้ดูอารมณ์ความโกรธอย่างเดียวมีสติจดจ่ออยู่อารมณ์อย่างเดียวอย่างนี้แต่ห้ามอย่างหนึ่งห้ามอย่าไปนึกถึงต้นเหตุของอารมณ์นี่ตัวสำคัญยิ่งถ้าไปนึกถึงต้นเหตุของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะบูบเดียวเหมือนเทน้ำมันใส่ไฟก็แล้วกันมันจะยั่วยุขึ้นมาอีกทีหนึ่งนั่นว่าเหตุที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เราตัดทิ้งไปเราเอาแต่ผลขึ้นมาในปัจจุบันนี้คืออารมณ์ความโกรธเราเพ่งดูอารมณ์ความโกรธหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้อย่างเนี้ยไม่มีคิดเรื่องอดีตอนาคตอยู่ไปดูไปเรื่อยๆอีกสักนาทีหนึ่งข้างหน้ามันจะจางไปจางไปมันจะเหมือนกันกับน้ำเกลือเนี่ยเราหยดน้ำเกลือนี่เราหยดน้ำธรรมดาใส่ถ่านไฟแดงๆมันจะค่อยหยดป๊อกหยดป๊อกโคเรื่อยเนี่ยถ่านไฟก้อนมันขึ้นมาก่อนมันขึ้นมาขนาดมันโอกาสได้ไม่กี่นาทีมันจะค่อยเปลี่ยนสีแดงมันจะเกิดเป็นสีขาวโพลนขึ้นมาเพราะอำนาจไฟเนี่ยมันหยดที่ระหยดที่ระหยดจอยเรื่อยๆอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าไฟจะหมดอำนาจตัวนั้นไปหมดความร้อนไปก็น้ำหยดเดียวนั่นเองอันนี้เหมือนกันอำนาจที่ว่าของสติเราเนี่ยมันรู้อารมณ์ของโกรธคือสติบังคับใจอยู่เนี่ยความโกรธต่างไม่ค่อยเบาบางไปด้วยวิธีนี้เรานั่งไปฝึกทุกวันจนเกิดความเคยชินแล้วก็หายได้เป็นปกติได้อีกไม่กี่นาทีก็น่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงกับปกติได้แต่สำคัญว่าอย่าไปนึกถึงอารมณ์ที่จะมันโกรธอยู่นั่นเองถ้าผัวด่าก็จะไปนึกถึงหน้าเขาว่าไปก็จะนึกถึงคำพูดของเขาจะไปนึกถึงเลยทั้งสิ้นดูอารมณ์ตัวเองเฉพาะอย่างนี้นี่ว่าระงับความโกรธตัวเองได้อย่างดีที่สุดเลยนี่คือว่านะตอนเนี้ยนี่แค่ว่าอารมณ์ความโกรธตัวเดียวเนี่ยนะอันไม่เท่านี้นะอารมณ์อย่างอื่นก็ตามกันนี่แห่งความโลภก็เหมือนกันอุบายเดียวนี่ใช่อย่างเดียวอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นอุบายเดียวไปใช้งานได้อารมณ์ความรักก็เหมือนกันอันนี้ก็ใช่อย่างเดียวได้สติตัวเดียวเนี่ยจะบังทำในงานขิปปถะนานาประการคำว่าอารมณ์เกินความพอดีอารมณ์ที่เกินความพอดีอารมณ์ในความรักที่มันเกินความพอดีอารมณ์ในความโลภที่เกินความพอดีอารมณ์ในความโกรธที่เกินความพอดีอารมณ์ในความใคร่ที่เกินความพอดีอารมณ์อะไรก็แต่ที่เกินความพอดีนั้นตัวสติตัวนี้บังคับได้ฝึกบ่อยๆให้เกิดความชำนาญนะเดี๋ยวก็ใช้งานได้ดีที่สุด